จะบอกเพื่อนๆว่าวิดีโอวันนี้ครับเป็นวิดีโอฟุตเก่านะครับที่เก็บไว้ปีนึงแล้วนะเพิ่งจะเอามาตัดต่อให้ดูนะครับเป็นการทำเตียงโดยเตียงที่ผมจะทำวันนี้เนี่ยใช้เหล็กฉากรูครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับผ่านไป1ปีนะครับเตียงก็ยังอยู่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เดี๋ยวคนจะหาว่าแบบมันไม่ทนใช้งานไม่ได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับในช่วง T3B DIY งานช่างง่ายครับเราสามารถทำได้เองครับไม่ต้องให้ช่างเขามาหลอกคุณนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกักตัวแล้วก็ชัตดาวน์โควิดนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยคงมีเวลาว่างเยอะแยะเลยครับที่จะกลับมาทำงาน DIY หรือเริ่มต้นหัดทำงาน DIY นะครับเพื่อปรับปรุงบ้านตัวเองนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อยู่บ้านกันแบบนี้มันนานมากๆครับสำหรับวิดีโอวันนี้ครับเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายไว้นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆนะก็คือการทำเตียงนะซึ่งวิดีโอมันหายไปแล้วเพิ่งกลับคนกลับขึ้นมาเจอนะก็เลยเอามาตัดต่อให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเตียงเนี่ยนอกจากเราไปซื้อมาหรือว่าจะใช้ไม้พาเลทนะครับมาทำนะยังมีอีกวัสดุหนึ่งที่ผมไม่เห็นใครเอามาทำเลยแต่ผมอะทะลึ่งเอามาทำอีกแล้วตอนนี้เนี่ยผมอยากได้เตียงแบบที่มีตู้ข้างล่างครับพอไปดูในอินเทอร์เน็ตนะพยายามจะหายี่ห้อที่มันถูกครับแต่มันก็ยังแพงอยู่ดีครับอย่างน้อยตัวนึงเนี่ยก็ต้องมี 6-7,000 บาทหรือว่าถ้าสวยๆแล้วตัวละ 10,000 บาทดังนั้นครับวันนี้เราจะมา DIY ครับทำเตียงแบบที่มีตู้ใส่ของข้างล่างง่ายๆกันนะครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์วันนี้กันเลยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นเหล็กฉากรูแบบนี้นะครับพวกเราน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะตามวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็มีนะครับผมซื้อมาเนี่ยราคาเส้น100กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีไม้เขาเรียกไม้ MPF ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับไม้กระดาษอัดอันเนี้ยนะครับที่ไว้ทำตัวแผ่นรองเตียงนะครับก็แผ่นละประมาณ200บาทครับ200บาทนะฮะผมทำเตียงคิงไซส์ก็ใช้2แผ่นนะครับสำหรับเหล็กเนี่ยอันนี้เอามาทำเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่เตียงเดียวครับนี่คือ3เตียงครับรวมที่นอนลูกด้วยครับก็ตอนนี้ครับผมก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใช้เหล็กฉากครับตัดพอดีเป็นรูปทรงนะครับแล้วก็เว้นขอบไว้เผื่อเตียงละแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวใช้ฟุกยึดเข้ากำแพงแล้วก็ขันประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำโครงเตียงให้เสร็จก่อนครับครับแล้วก็วัสดุที่เราจะขาดไม่ได้ครับก็คือตู้ครับอันนี้ก็เป็นตู้ใส่ของน็อกดาวน์ทั่วไปนะฮะบางคนกลัวว่าเดี๋ยวทำเสร็จจะแข็งแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีพิสูจน์กันดูครับว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะสำหรับการเจาะปุ๊กฝังกำแพงนะผมใช้ปุ๊กทองเหลืองนะเพราะว่ารับน้ำหนักได้เยอะกว่านะผมจะได้ไม่ต้องทำตัวขาจับยึดเยอะครับตอนนี้โครงที่นอนผมก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตัดแผ่นไม้เข้าไปนะนะฮะก็เนี่ยครับเสียเวลาตอนที่ขันน็อตนิดนึงอะครับหลังจากใส่บอร์ดเข้าไปเรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้นะครับเดินให้ดูนะครับยืนให้ดูนะครับนะแต่จริงๆมันก็ไม่เหมาะกับการที่มายืนกระโดดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวพอเรานอนลงไปมันเฉลี่ยน้ำหนักมันก็จะโอเคแหละอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่างาน DIY เนี่ยผมทำมานานมากๆแล้วนะครับก็เป็นวิดีโอฟุตเก่าที่เก็บไว้นะครับประมาณปีกว่าครับเราลองไปดูครับว่าตอนนี้สภาพเตียงที่ผมทำมาผ่านมา1ปีแล้วสภาพยังเป็นยังไงใช้งานได้ทนยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านี่ครับผ่านไป1ปีนะครับเตียงก็ยังอยู่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เดี๋ยวคนจะหาว่าแบบมันไม่ทนใช้งานไม่ได้นะครับนี่นะก็นี่ครับมีคนนอนอยู่บนเตียง2คนด้วยนะยังใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยแหละส่วนตรงหัวเตียงนะครับถ้าใครอยาก DIY เนี่ยจริงๆมาทำง่ายมากนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันก็คือไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเนี่ยนะแล้วเราก็เอาฟองน้ำเนี่ยมาตัดใส่ข้างในนะครับแล้วก็หุ้มด้วยผ้าเฟอร์นิเจอร์ครับแค่นี้เองแล้วก็ผมก็วางเสียบมันไว้อย่างเงี้ยเฉยๆนะก็จะเป็นงาน DIY อีกอันนึงนะที่เพิ่งทำเสร็จเลยนะครับอันนี้จะเป็นโซฟาเก่ามารวมกับไม้พาเลทครับก็ใช้ไม้พาเลทเป็นโครงแบบนี้นะนี่นะครับแล้วข้างในเนี่ยเราก็ทำคานเสริมเนี่ยจะเป็นเหล็กฉากหรือจะเป็นไม้พาเลทวางก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยหรือถ้าใครครับอยาก DIY เพิ่มเติมนะครับเราสามารถเอาไม้พาเลทมาทำกรอบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะใช้ไม้พาเลทเนี่ยทำโครงข้างในเลยก็ได้นะครับ DIY ทำเตียงเสร็จแล้วใครอยากได้ที่นอนคุณภาพดีๆนะครับแนะนำให้สั่งตรงจากโรงงานเลยครับที่นอนเบญจพรครับราคาประหยัดมากๆนะมีทั้งแบบ Pocket Spring นิ่มๆแบบนี้ที่ผมนั่งอยู่นะครับ
แล้วก็แบบที่เป็นฟองน้ำอัดสำหรับคนปวดหลังนะครับใครอยากดูรีวิวกดลิงก์จากท้ายคลิปวิดีโอไปดูได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับอยากให้ผมทำ DIY อะไรให้ดูนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเวลาผมลงนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like